ครม.ชุดนี้ขายให้กับคนต่างชาติง่ายๆไม่คิดจะปกป้องให้กับลูกหลานแล้วหรือผมพูดมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้นะฮะทางประเทศอื่นเขาเอาไปใช้แล้วในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลักเกณฑ์ถ้ามีการย้ายเมืองหลวงตั้งเมืองเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาสร้างความเซอร์ไพรส์ขึ้นมาการลงทุนจะเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วโลกไม่จำเป็นจะต้องไปให้สิทธิพิเศษผู้ลงทุนนะครับเพราะทำไมที่ต้องไปให้สิทธิพิเศษผู้ลงทุนตอนนี้เพราะกลัวไม่มีคนมาลงทุนหรือคนมาลงทุนน้อยนะครับเพราะหลักคิดมันผิดตั้งแต่ต้นพอหลักคิดผิดตั้งแต่ต้นตัวแปรตามก็ผิดแน่นอนการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองคือหลักการเดินกลยุทธ์ทางการบริหารชั้นสูงต้องวางตัวแปรต้นให้ถูกตัวแปรตามก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของการลงทุนนะซึ่งจะมีการให้ที่ดินนะครับกับชาวต่างชาติเข้ามาเช่านะมาซื้อนะที่ดินของประเทศไทยได้ไม่เกิน1ไร่ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวที่เคารพรักท่านบิ๊กป้อมก็ทงระมัดระวังคนรอบข้างคนที่เดินตามท่านคนที่เข้าไปในบ้านท่านไปล้างจานที่ครัวท่านคอยดูด้วยเพราะคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนหวังประโยชน์ล้วนว่าอยากจะเติบโตอ้างได้ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นผับหรือเป็นบ่อนเดี๋ยวดูนะอย่างเงี้ยโล่งๆอย่างเงี้ยอ่ะโต๊ะไปไหนนี่เปล่ารับแรกชิปเปล่า ใช่ไหมตำรวจก็พูดไปไอ้นี่มันคือบอลจากหนักก็เป็นเบาคือนี่เนี่ยแม่งเป็นอาณานิคมเสรีอ่ะคือมันจะทำอะไรในนี้ไม่มีคนไทยที่นี่จีนทั้งนั้นเจ้าของก็จีนคนเสิร์ฟก็จีนบุหรี่ก็จีนน้ำก็จีนเหล้าก็จีนยาก็ยังจีนเลยทั้งสองกลุ่มเนี้ยการเคลียร์เนี่ยคุณเข้าใจไหมมันไม่ใช่เป็นจีนแล้วมันก็เดินไปหาว่าเคลียร์ว่าจ่ายเรื่องอะไรนะไม่ใช่ครับมันไปหาคนนี้ครับถ้าคุณเปิดตีสามตีสี่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีนี่ด้วยเนี่ยผมว่ามันมากนะผมเป็นคนไทยไม่เห็นด้วยกับมติครม.ให้ชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย40ล้านเป็นเวลา3ปีและได้รับสิทธิ์ในการซื้อที่ดินในประเทศไทยได้1ไร่เรื่องนี้เราจะเสียดินแดนให้กับต่างชาติโดยไม่ต้องมีการปกป้องและไม่มีการลบราคาฟันกันนะไปดูบรรพบุรุษนะครับที่เสียเลือดเนื้อนะและมีทหารไว้ทำไมถ้าอย่างนี้มีทหารไว้เพื่อปกป้องดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็เสียให้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของทหารแต่วันนี้ครม.ชุดนี้ขายให้กับคนต่างชาติง่ายๆไม่คิดจะปกป้องให้กับลูกหลานแล้วหรือให้ดูตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสอิตาลีเป็นลูกหลานเขาไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าคนต่างชาติอยู่ณวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของที่ดินไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของบ้านแต่ต้องไปเช่าต่างชาติอยู่เอาแบบนั้นใช่ไหมครับ40ล้านเนี่ยฐานมันไม่ใช่แค่ 10% ของคนจีนนะเยอะมากเอาประเทศไทยไปขายให้คนจีนในส่วนหยิบมือนึงที่ไม่ถึง 1% ของจีนแผ่นดินไทยก็ไม่พอนะแล้วยิ่งตอนนี้นะจีนยังไม่เปิดประเทศเต็มที่เมื่อไหร่ที่เปิดเชื่อไหมว่ามีคนจีนจำนวนมากมายมหาศาลหลายสิบล้านคนที่จะแห่มาอยู่เมืองไทยดิฉันมีเพื่อนจีนเยอะมากเลยนะเขาตั้งเป้าเพื่อมาลงหลักปักฐานที่ประเทศไทยตลอดชีวิตว่าด้วยเรื่องกระแสการขายชาติในขณะนี้นะคะโอ้ยสติค่ะสติ
หยุดเล่นใหญ่จัดใหญ่กันสักทีค่ะเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2545แล้วค่ะเอ๊แล้วปี2545เนี่ยใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะจำได้ไหมคะคุณทักษิณชินวัตรค่ะกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวพุทธศักราช2545นะคะย้ำนะคะว่าตั้งแต่ปี2545ค่ะซึ่งรัฐบาลชุดนี้เพียงแต่นำกฎหมายเก่าขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นเองค่ะของเดิมเขียนไว้ว่ายังไงเขียนไว้ว่าชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้1ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทและต้องลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีค่ะของเดิมเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขใหม่ที่คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติผ่านร่างไปเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ที่ผ่านมานะคะได้มีการเพิ่มค่ะเพิ่มคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะสามารถซื้อที่ดินในเมืองไทยได้นั่นก็คือ1ต้องเป็นกลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวย2กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ3กลุ่มที่ต้องการทำงานในประเทศไทยและ4กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษค่ะโดยมีเงื่อนไขนะคะก็เหมือนของเดิมเลยค่ะต้องมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า40ล้านบาทแต่ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า3ปีจากเดิม5ปีก็เปลี่ยนเป็น3ปีสามารถถือครองได้1คนต่อ1ไร่โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นค่ะหากถอนทุนก่อนนะคะก็จะไม่สามารถซื้อได้ค่ะโดยกำหนดพื้นที่นะคะต้องไม่ใช้พื้นที่ที่ใช้ทำเกษตรกรรมโดยกฎหมายนี้มีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเป็นไงคะถ้าเรื่องนี้เป็นกฎหมายขายชาติก็ขายกันมาตั้งแต่ปี2545แล้วล่ะค่ะแล้วทราบกันไหมคะว่าตั้งแต่ที่มีกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ปี2545เนี่ยมีชาวต่างชาติที่เข้าหลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขสามารถถือครองที่ดินได้1ไร่ต่อ1คนมีเงินลงทุน40ล้านบาทเนี่ยกี่รายทราบไหมคะ8รายเท่านั้นค่ะนับตั้งแต่กฎกระทรวงบังคับใช้มานะคะมีชาวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์คือ8รายค่ะเริ่มต้นก็เป็นมติครับทุรีฮะก็ปรากฏว่าไฟเขียวให้ต่างชาตินะครับถือครองที่ดินไม่เกิน1ไร่แลกการลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทนะครับคณะทุรีได้มีการไฟเขียวเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงซึ่งมาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ที่อยู่อาศัยของต่างด้าวนะครับตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวนะครับที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยนะครับมีร่างกฎกระทรวงนี้จะมีระยะเวลาบังคับใช้5ปีนับตั้งแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานายอนุชากล่าวว่าสาระสำคัญของกระทรวงในการกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทที่สามารถเข้ามาได้ซึ่งมีที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้แก่กลุ่มประชากรที่มีความมั่นคงสูงนะครับ2ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ3กลุ่มคนที่มีการต้องการนะครับทำงานจากประเทศไทยนะครับ4กลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับจำนวนเนื้อที่ได้รับสิทธิ์ไม่เกิน1ไร่ตามมาตรา96ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองภายในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลหรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดนะครับเขตที่อาศัยอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองโดยมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจประเภท1ประเภทใดไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทและต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปีเช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยการลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงการพื้นฐานกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นซึ่งจัดขึ้นตามประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกิจในการลงทุน
นะครับเพิ่มเติมใหม่จากกระทรวงพุทธศักราช2545นะครับการถอนการลงทุนในธุรกิจหรือก่อนการกำหนดเวลาดำรงธุรกิจต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าที่ทราบภายใน60วันนับตั้งแต่มีการถอนการลงทุนนะครับขั้นตอนเงื่อนไขและวิธีขอให้ยื่นขอและเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องกับไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไปนายอนุชากล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าร่างกฎกระทรวงได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้อาศัยอยู่ของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดนักคนต่างด้าวเข้ามาลงทุนนะครับมีศักยภาพสูงได้เพิ่มหลักการในส่วนของประเภทการลงทุนหลักการดำเนินการลงทุนอันแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนะครับหลักกำหนดวิธีการเงื่อนไขได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของต่างด้าวในปี2545ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งร่างยังคงเป็นไปตามกรอบมาตรา60ขออภัย96ทวินะครับแห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งยติให้คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่ต้องนำเงินลงทุนไม่น้อยกว่า40ล้านบาทนะครับในประเภทของธุรกิจของคนต่างด้าวลงทุนต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยหรือกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศซึ่งเป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน โดยมีระยะเวลาการดำรงการลงทุนไม่น้อยกว่า3ปีนะครับและบริเวณที่ดินที่ต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครพัทยาหรือเขตเทศบาลนะครับหรืออยู่ภายในบริเวณเขตอยู่อาศัยกฎหมายว่าด้วยผังเมืองนะครับเจตนารมณ์ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงนะครับมาสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยเปิดโอกาสให้มีการลงทุนหลากหลายขึ้นและมีมาตรการในการดึงให้ดึงดูดให้ท่องเที่ยวนะครับมาลงทุนภายในประเทศมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่14นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฮะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่าร่างกระทรวงดังกล่าวสามารถทบทวนได้ทุกๆ5ปีเพื่อสอดคล้องกับสภาวะนะครับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมไทยในขณะนั้นๆด้วยซึ่งจากนี้กระทรวงกลาขออภัยฮะกระทรวงมหาดไทยจะส่งร่างดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยรับความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบทำการพิจารณาด้วยประเด็นที่ต้องวินิจฉัยซึ่งดร.อภิชิต อุไรรัตน์ท่านบอกว่าถ้าจะไปให้ต่างชาติมาลงทุนไปมอบที่ดินให้ถึง1ไร่แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นการขายแผ่นดินนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับควรจะไปทำโครงการที่เรียกว่าครองไทยดีกว่านะครับโดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรการเดิมในการแก้ไขปัญหานะครับในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่รัฐบาลก็จะทำคืออะไรนะครับรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ต้องการจะทำคือทำเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ขึ้นมาพื้นที่ที่เขากำหนดนะครับเป็นพื้นที่ในฝั่งของพัทยาชลบุรีนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งต่างชาติเข้ามาซื้อได้แต่เชิงงานสังเคราะห์วิธีนี้ควรจะทำไหมเขาทำเพราะอะไรนี่ดีกว่าเขาก็บอกนะวิธีการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะเรื่องของโควิด-19 หลักกลยุทธ์เหล่านี้ควรจะทำในเวลานี้ไหมไม่ควรทำเป็นหลักคิดที่ผิดและจะมีปัญหาในระยะยาวนะครับแล้วสิ่งที่ควรทำคืออะไรนะครับมีปัญหาระยะยาวคืออะไรก่อนเนี่ยระยะยาวคือถ้ามีคนลงทุนเกิน40ล้านบาทนะฮะเอาว่ายังไงมหาเศรษฐีคนใดคนหนึ่งก็ได้ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับ30บริษัทแล้วมาซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่เกิน1ล้านไร่นะครับแล้วให้บริษัทไปทำการจัดซื้อสามารถทำได้ไหมทำได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรที่ดินดังกล่าวคนไทยก็ต้องกลับกลายเป็นอะไรกลับกลายเป็นลูกน้องเป็นทาสนะผู้รับใช้ของคนต่างด้าวสิ่งที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์พูดถึงนั่นคือคนจีนกลุ่มหนึ่งที่มาลงทุนในประเทศไทยลงทุนเสร็จเรียบร้อยประกอบกิจการธุรกิจผับบาร์นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็มีการกล่าวหาพลเอกประวิตรด้วยนะซึ่งก็ไม่มีหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงนะว่าเป็นคนใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็มีการส่งให้บิ๊กโจ๊กเข้าไปทำการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดเลยถ้าหลักคิดรัฐบาลถูกต้องอันนี้ผิดผมบอกว่าผิดแต่ครับไปเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ถึงแม้จะผ่านขั้นตรีมาแล้วนะครับแล้วนำมาใช้ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกวิธีการควรจะทำยังไงนะครับหลักเหล่านี้เนี่ยมันการขายแผ่นดินใช่ไหมใช่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะในฮ่องกงนะให้ครอบครองที่ดินเป็นระยะเวลา99ปีนะเป็นที่มาของฮ่องกงไม่ยอมฮ่องกงเขาตั้งพื้นที่อาณาเขตขึ้นมาเลยที่ฮ่องกงเปลี่ยนแปลงทางความคิดในคนพื้นที่บริเวณดังกล่าวต้องเป็นเดโมแครซีต้องเป็นประชาธิปไตยนะฮะไม่ยอมเขตปกครองพิเศษตั้งเป็นอาณานิคมขึ้นมาถ้าเกิดว่าติดกันทั้งหมดคนต่างด้าวเข้ามาแล้วตั้งบริษัท40บริษัทคนละเจ้าของมารวมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพันไร่แล้วตั้งเป็นอาณานิคมขึ้นมานะครับรัฐบาลจะมีปัญหาละถึงแม้ว่าอยู่กับการปกครองแรกก็ตามแต่อำนาจสิทธิ์ขาดตามกฎหมายเป็นของเขาสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาตามมาในระยะยาวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมากเลยแล้วสิ่งที่ควรทำคืออะไรนะครับหลังจากที่มีการปรับรัฐมนตรีต้องแสดงวิสัยทัศน์แต่วิสัยทัศน์ออกมาแต่ละอันที่บอกว่าจะไปตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC เนี่ยนะฮะหรือว่าเมืองไอทีที่ชลบุรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะมันต้องไปตั้งเมืองไอทีเมืองเทคโนโลยีนู่นฮะห่างจากทะเลเพราะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเรือรบต้องมาประชิดไม่ได้นะครับเกี่ยวข้องเรื่องของน้ำท่วมนะครับเกี่ยวข้องเรื่องของการแออัดไม่ใช่เอาไปติดท้ายทะเลปัญหาตามมานะฮะเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะจะตามมาในอนาคตนะครับควรจะตั้งในพื้นที่ราบสูงนะครับที่สามารถป้องกันทางทหารได้ด้านความมั่นคงและต้องใช้หลักการปฏิรูปประเทศด้วยการย้ายเมืองหลวงนะครับย้ายเมืองนะฮะสภาทำเนียบนะครับเมื่อย้ายไปเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศตอนนี้อินเดียนะฮะเขาไปอินโดนีเซียก็เอาหลักคิดของประเทศไทยไปใช้นะครับผมพูดมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้นะฮะทางประเทศอื่นเขาเอาไปใช้แล้วในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลักเกณฑ์ถ้ามีการย้ายเมืองหลวงตั้งเมืองเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาสร้างความเซอร์ไพรส์ขึ้นมาการลงทุนจะเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วโลกไม่จำเป็นจะต้องไปให้สิทธิพิเศษผู้ลงทุนนะครับเพราะทำไมที่ต้องไปให้สิทธิพิเศษผู้ลงทุนตอนนี้เพราะกลัวไม่มีคนมาลงทุนหรือคนมาลงทุนน้อยนะครับเพราะหลักคิดมันผิดตั้งแต่ต้นพอหลักคิดผิดตั้งแต่ต้นตัวแปรตามก็ผิดแน่นอนการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองคือหลักการเดินกลยุทธ์ทางการบริหารชั้นสูงต้องวางตัวแปรต้นให้ถูกตัวแปรตามก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาไทยรักเพียงชีวาศาสนา